ดูภาพรวมสถานการณ์น้ำในบ้านเรากันบ้างนะคะภายหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทได้คงอัตราการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายเขื่อนเอาไว้ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนค่ะมีระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นประมาณ15เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าแต่ว่าน้ำเหนือที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ไหลลงไปในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทำให้หลายพื้นที่ในอำเภอบางบานตอนนี้น้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ำกว่า200หลังคาเรือนค่ะส่วนถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่จังหวัดลำปางค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มส่งผลให้น้ำป่าจากภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทหลากลงมาแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลปงดอนกระแสน้ำมาเร็วมากค่ะประชาชนในพื้นที่บอกว่าเก็บข้าวของไม่ทันทรัพย์สินรถยนต์รถจักรยานยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากสัตว์เลี้ยงเป็ดไก่สูญหายไปกับสายน้ำถนนเข้าออกหมู่บ้านก็มีเส้นทางเดียวต้นไม้ใหญ่เนี่ยหักโค่นลงมาปิดทับเส้นทางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งตัดต้นไม้เพื่อเปิดเส้นทางและนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาดส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างล่าสุดนะคะนายอำเภอแจ้ห่มนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วค่ะส่วนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดแม้ปริมาณน้ำเหนือที่หลากลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาค่ะยังคงการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วเพื่อสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำรองรับน้ำเหนือที่จะไหลลงมาเพิ่มทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้อีก15เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงเตือนประชาชนผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรีรวมถึงบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมคลองผลงเพลงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงในพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ควรเก็บของขึ้นที่สูงเตรียมไว้แล้วก็ขอให้เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำจะได้รับมืออย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและล่าสุดน้ำที่ไหลลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางบานที่พระนครศรีอยุธยาแล้วโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ติดคลองบางหลวงผู้รับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดคลองบางหลวงเนี่ยได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนอกแนวคันกั้นน้ำมากกว่า200หลังคาเรือนบางจุดน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรกำนันตำบลบางหลวงค่ะก็บอกว่าพื้นที่หมู่ที่5ซึ่งอยู่ติดกับคลองบางหลวงตลอดทั้งแนวบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมทั้งหมดแล้วล่าสุดน้ำยังไหลเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากต้องลุยน้ำเข้าออกพื้นที่เพราะว่าระดับน้ำยังไม่สูงถึงขั้นใช้เรือในการสัญจรยกเว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีกำลังแรงมากขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มแล้วก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสด
และคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ